สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานชมครับต่อกลับมาพบกับพี่หมอแล้วผู้จัดการบัญชานะครับจากร้านธนันอะไรยนต์นะครับที่เชียงกงบางพีซอย6นะครับที่กม12นะครับมาจากบางนาก็อยู่กม12นะครับขึ้นสะพานเกือกม้าวนกลับมาปุ๊บก็จะเจอปอติ๊กตึ้งนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางกิ่งแก้วไปทางกิ่งแก้วหรือว่าไปทางบางพีเรามาเส้นเราต้องเข้าเส้นกิ่งแก้วนะครับผมเข้ากิ่งแก้วยูเทิร์นมาแล้วจะติดกับมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับร่วมกตัญญูอ๋อยูเทิร์นมาปุ๊บก็จะเจอปากทางเลยจะเขียนว่าร้านป้ายธนันอะไรยนต์ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงกงใหญ่ที่สุดนี่คือหมายถึงว่าขายอะไรเบนใหญ่ที่สุดเพราะขายยี่ห้อเดียวถูกไหมขายยี่ห้อเดียวไม่มียี่ห้ออื่นเพราะว่าคือเป็นเบนที่หลากหลายมากคือตั้งแต่รุ่นใหม่ยันรุ่นเก่าถูกไหมฮะตรงนี้แล้วก็หมอเฉพาะโรคไม่ได้เหมือนกับร้านอื่นเขาที่เขาขายกันหลายๆยี่ห้อนะครับอันนี้ก็คือขายยี่ห้อเดียวอันนี้ก็ถือว่าท่านผู้ชมที่ใช้รถ Mercedes-Benz นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มีร้านอย่างนี้นะครับเพราะว่าหายากมากที่ขายอะไรยี่ห้อเดียวแล้วก็ไม่มั่วดีกว่าเขาบอกว่าไม่มั่วนะฮะแล้วก็ผู้จัดการบัญชาเองก็มีความรู้เชิงช่างนะครับก็อยู่กับศูนย์บริการมาเป็น10ปีแล้วก็มาอยู่ที่นี่อีก6ปี5 6ปีนะครับก็ในเรื่องของประสบการณ์ในเชิงช่างนี่ก็อาจจะมีการแนะนำมีการบอกถึงเรื่องของหน้าที่ของอะไรว่าทำงานยังไงแล้วก็ใส่ไปทำยังไงถึงไม่ช็อตไม่อะไรนะฮะก็จะมีการแนะนำกันได้ตรงนี้พร้อมทั้งให้คำปรึกษาได้นะครับให้คำปรึกษาด้วยแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันอีกนะครับตรงนี้ก็ที่ร้านธนาลายนซอย6เท่านั้นนะครับซอยอื่นไม่ใช่ใช่นะครับก็มาไม่ยากครับมาไม่ยากนะครับมาไม่ยากเดี๋ยวจะมีเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ไม่ต้องกลัวครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของเสี่ยงกับชีวิตครับผมบอกว่าคำว่าเสี่ยงกับชีวิตเลยดีกว่าใช้อย่างนี้เลยดีกว่าในเรื่องของเบรกนะครับเบรกเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายอย่างนะครับจะเป็นผ้าเบรกคาลิปเปอร์เบรกนะครับหรือก้ามเบรกนั่นแหละนะครับแล้วก็จานเบรกโอ้โหเยอะแยะหมดเลยสายออนเบรกเป็นอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับเบรกเยอะวันนี้เราจะเอาเกี่ยวกับระบบเบรกมาคุยกันก็คือตัวหม้อลมเบรกนะครับหม้อลมเบรกของ Mercedes-Benz นะครับก็ต้องบอกว่าเทคโนโลยีของระบบห้ามล้อของ Mercedes-Benz ของเบรกของเบนซ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมาตรฐานสูงมากครับและพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่ารถยุโรปเนี่ยเอารถยุโรปเลยดีกว่านะครับเป็นรถที่มีน้ำหนักมากนะครับเป็นรถที่มีน้ำหนักมากอย่าง S-Class เนี่ย2ตันกว่าครับใช่มั้ยน้ำหนัก2ตันกว่าอย่าง E-Class เนี่ยก็ตันเศษๆนะครับคงไม่มีหลัก100กิโลไม่มีนะหลัก100กิโลไม่มีรถญี่ปุ่นก็มีหนึ่งหลัก100กิโลแต่รถยุโรปเนี่ยจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะน้ำหนักก็จะหลักตันต้องเป็นหลัก1ตัน1ตันก็คือ 1,000 กิโลขึ้นไปนะครับตรงนี้ถึงในระบบการห้ามล้อหรือระบบเบรกของรถยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องมาตรฐานสูงนะครับสังเกตดูนะครับว่าหม้อลมเบรกทำไมใหญ่จังเลยอันนี้เขาเรียกกัน2ชั้นถูกไหมครับสองชั้นนะหรือว่าชั้นครึ่งอันนี้จะเป็นชั้นครึ่งนะชั้นครึ่งอันนี้จะเป็นสองชั้นใช่ครับนะครับลูกใหญ่ขึ้นก็จะเป็นสองชั้นนะครับก็เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่ชั้นครึ่งนะสองชั้นแล้วมีรุ่นเก่าที่ทำขึ้นมาชั้นเดียวแต่ลูกเบลเล่งเลยนะครับในเทียบของนี่บอดี้เป็น126 123 126ใส่กันได้ถูกไหมฮะ123 126จะใส่กันได้แต่ว่าถ้าเป็น560จะใส่กันไม่ได้หน้าแปนจะเบี้ยวใช่ไหมฮะตรงนี้ถ้า4รูตรงก็คือ126รุ่นเก่านะฮะถ้าเป็นปี86 87ขึ้นมา88เนี่ยก็จะใส่กันไม่ได้แล้วตรงนี้ถือว่าเป็นรุ่น500 560ฝาดำนะครับรูจะเยื้องกันนะครับตรงนี้ก็การที่ว่าหม้อลมเนี่ยที่มี2ชั้นเนี่ยคือประโยชน์ก็คือช่วยทำให้เบรกแล้วนิ่มขึ้นเบาแล้วอยู่ดีนะอยู่ดีขึ้นตรงนี้นะครับการที่ว่าหม้อลมเบรกเขาดีไซน์ออกมาเป็นชั้นครึ่งหรือ2ชั้นยิ่ง2ชั้นก็ทำให้เบรกนิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ดีขึ้นเขามีการแปลงนะครับมีการแปลงเอาไปใส่กับรถที่เป็นหม้อลมชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวยกหม้อลมชั้นเดียวให้ดูนิดนึงอะไรครับจะระวังกิ้งนะนี่คือหม้อลมชั้นเดียวนะครับนะ
จะใหญ่นิดนึงนะครับก็จะเป็นรุ่นเก่านะครับ1.3นี่ก็ผลิตตั้งแต่ปี76ขึ้นมา7776ขึ้นมายันถึงปี86รุ่นสุดท้ายก็คือไอ้ตัวแวนนะครับรถชลบุรีนะครับก็หายากแล้วนะครับตัวชั้นเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็มีแม่ปั๊มเบรกมีอะไรติดมาด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกแม่ปั๊มเบรกนะครับก็เป็นรุ่นที่ว่าเก่าแล้วเป็นคลาสสิก20กว่าปีนะครับ20กว่าปีท่านผู้ชมครับก็20กว่าปีตรงนี้ก็หายากนะครับก็ขายทั้งแม่ปั๊มเลยทั้งอันเลยเอาทีละอันดีกว่าอันนี้คือเอาราคาเลยดีกว่านะหม้อลมเบรก123 126ถ้าเป็นหน้าแปนตรงสี่เหลี่ยมนี่คือใส่กันได้ถ้าแปนหน้าแปนเฉียงก็ใส่กันไม่ได้นะครับอันนี้ของใหม่คงไม่ต้องพูดถึงแล้วหาไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับครับหาไม่มีแล้วนะครับคงหายากวัดโสมอะไรพวกนี้ก็คงเป็นของก๊อปแต่ว่าก็คงจะหายากแล้วหายากครับก็ต้องสั่งอาจจะต้องสั่งสิงคโปร์หรืออะไรจะมีแต่นี่ของเชียงกงก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้นะครับก็มีการรับประกันกันลูกเท่าไหร่ครับตอนนี้ลูก4,500 4,500พร้อมแม่ปั๊มเลยเหรอพร้อมเลยครับโอ้โหนะครับพร้อมแม่ปั๊มพร้อมกระป๋องเลย 4,500 นะครับท่านผู้ชมครับก็ถามว่าแพงไหมไม่แพงหาของมีไหมไม่มีนะครับก็ถือว่าถูกนะครับถูกละ 4,500 นะครับก็เอาไปใส่แล้วมีการรับประกันให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าทำไมปั๊มรั่วหรือว่าเบรกไม่อยู่หรือว่าเบรกแข็งนะฮะหน้าที่ของมันคือจะต้องใช้ระบบของ ID เครื่องยนต์ดูดให้เป็นสูญญากาศนะครับเบรกถึงจะนิ่มแต่ถ้าผ้าไดอะแฟมข้างในรั่วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศก็จะถือว่าแข็งเบรกอาการที่ให้หม้อลมเสียนะครับรถทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับอาการของหม้อลมเสียคือเบรกจะแข็งตื้อเลยเหยียบจะไม่ลงนะครับเหยียบจะตื้อเลยแต่ถ้าเหยียบแล้วจมมิดหายเบรกหายนี่คืออาการของตัวนี้นะครับแม่ปั๊มเบรกไม่เกี่ยวกับหม้อลมเบรกนะครับต้องแยกประเด็นให้ถูกครับถ้าท่านผู้ชมขับรถแล้วเหยียบปุ๊บเบรกลึกหายไปเลยอันนี้คือเกิดจากแม่ปั๊มเบรกนะฮะหรือน้ำมันเบรกรั่วน้ำมันเบรกขาดนะครับมีอากาศอันนี้คืออาการของเบรกจมเบรกหายเบรกลึกครับคืออาการของแม่ปั๊มเบรกแต่ถ้าเบรกแข็งเบรกตื้อเลยคือเป็นของหม้อลมนะครับอันนี้พี่หมอฟันธงครับไม่ต้องกลัวนะครับฝากผู้จัดการวางนิดนึงต่อไปก็เป็น2ชั้นนะครับ2ชั้นไอ้ชั้นครึ่งนะครับชั้นครึ่งตรงนี้นะครับหลักการเดียวกันหมดครับหลักการเดียวกันหมดฮะหลักการเดียวกันหมดครับคือใช้ระบบเดียวกันนะครับใช้หลักการเดียวกันในการที่ว่าทํางานนะครับหน้าที่การทํางานของมันก็คือเนี่ยฮะเป็นดูดสูญญากาศจากท่อ ID นะครับเป็นท่อแป๊บนะฮะมีตัวกักลมมาไว้นะครับเวลาเบรกปุ๊บจะได้ข้างในเป็นสูญญากาศอยู่แล้วจะได้นิ่มนะครับอันนี้คือกลไกของเค้านะครับการเลือกซื้อนะครับก็ต้องดูนะครับว่าอย่ามีรอยกัดนะครับอย่ามีรอยกัดของน้ำมันเบรกไหลลงมาเยิ้มตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีรอยกัดของน้ำมันเบรกถ้ามีน้ำมันเบรกรั่วตรงหน้าแม่หน้าแปนแม่ปั๊มเบรกนะครับก็จะมีการกัดของสีนะครับหรือถ้าจะเป็นโลหะก็จะมีรอยกัดของโลหะเลยจะเป็นสีสนิมเป็นทางเลยนะครับหรือรอยหยดน้ำมันเบรกนั่นแหละห้ามซื้อเป็นอันขาดห้ามซื้อนะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็ตัวขายึดนะครับจะต้องไม่คดไม่งอเกี่ยวไม่ลูดนะครับตรงนี้นะครับขายึดหม้อลมเบรกนะครับต้องไม่เบี้ยวไม่งอแล้วก็ตัวขายึดนะครับขายึดตัวกั้นเบรกนะครับก็ต้องไม่งอไม่บิดนะครับแล้วก็ต้องไม่หลวมด้วยนะครับต้องหมุนแล้วต้องฝืดนะครับตรงนี้นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอากาศจะรั่วได้ข้างในมันจะเป็นไฟเบอร์ครับจะเป็นไฟเบอร์แล้วมียางหุ้มกันฝุ่นเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวตะเข็บนะครับตะเข็บขอบต้องห้ามนะครับห้ามมีรอยงัดแงะใช่ครับห้ามมีรอยงัดแงะเลยแม้กระทั่งมีสีสนิมขึ้นนะครับตรงนี้ก็ห้ามซื้อเหมือนกันเพราะว่าสนิมเนี่ยจะกัดครับผมจะกัดเหล็กข้างในนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นพวกน้ำพวกอะไรจะอมอยู่ไหนมันก็จะเกิดการกัดก่อนสนิมทำให้เกิดการรั่วของลมได้ข้างในมันเป็นผ้าไดอะแฟมนะครับเป็นสปริงเป็นผ้าไดอะแฟมนะครับข้างในนี่ถือว่าเป็นกลไกของเขาถ้าเกิดว่ามีสนิมเกาะนะครับเป็นจุดๆหรือว่าเกาะรอบเลยห้ามซื้อเป็นขาดก็บอกห้ามซื้อเป็นขาดนะครับไม่ได้เลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าไปเลือกซื้อพยายามเลือกซื้อที่ครบๆอย่างนี้นะครับที่ครบๆอย่างนี้มีแม่ปั๊มเบรกนะครับมีแม่ปั๊มเบรกแถมวาล์วมาให้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีหม้อลมเบรกนะครับตรงนี้ถือว่าคุ้มมากอย่าไปซื้อแยกถ้าซื้อแยกเนี่ย
ท่านผู้ชมลองสังเกตดูถ้าเราถอดหลับตานะถอดปั๊มตัวนี้ออกข้างในจะโบน้ำก็จะเข้าไปอยู่ข้างในเพราะว่ามาจากจังจากญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องทิ้งกองกันเจอหิมะเจอฝนเจอพวกน้ำทะเลเวลามาเรือนะครับข้างในก็จะกัดไม่จำเป็นอย่าซื้อครับถ้าซื้อก็คือติดแม่ปั๊มเบรกมาด้วยจะดีกว่าเน้นชุดดีกว่าครับเน้นทั้งชุดดีกว่าก็จะแนะนำแบบว่าทั้งชุดครับจะชัวร์กว่านะครับมีกระป๋องมานะแม้กระทั่งไม่มีกระป๋องมีแต่แม่ปั๊มเบรกมานี่ก็ไม่ได้เหมือนกันซื้อไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าน้ำก็จะลงไปที่ตัวแม่ปั๊มเบรกนะเพราะว่าไม่มีกระป๋องตัวนี้ปิดเอาไว้นะครับก็คืออย่าซื้อไม่ว่าจะเป็นรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถเกาหลีอะไรก็อย่าซื้อนะครับซื้อทั้งชุดดีกว่าอาจจะแพงกว่ากัน500 1,000 นะครับตรงนี้แค่ประมาณนั้นเองครับอย่างมากที่สุดก็ 1,000 ก็ประมาณนี้เองนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับในรุ่นนี้บอดี้ตัวนี้เป็นของตัวนิวอายมั้ยใช่ครับนิวอายใช่มั้ยเป็นนิวอายมั้ยเป็นนิวอายก็คือก็หมดที่ปีประมาณ 2,000 ครับ 2,000 ตัวนี้ก็เป็นรถรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับตัวนิวอายตัวนิวอายไฟกลมนะครับเครื่อง E230 ครับ E280 E200 ถ้าใหญ่กว่านั้นก็เป็น E500 นะครับก็คือเป็นเครื่อง V8 นะครับแต่ว่าระบบเบรกจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับจะเป็นอีกอย่างนึงก็เป็นไฟฟ้าเข้ามาช่วยนี่แหละครับก็คือในระบบของตัวหม้อลมเบรกนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดถึงเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเลือกซื้อถูกไหมฮะในเรื่องของราคาครับนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ท่านผู้ชมเวลาจะไปเลือกซื้อไปอะไรก็เลือกดูดีๆเพราะว่าเขาจะมีหลากหลายให้อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับก็ต้องเลือกนะครับต้องเลือกนิดนึงครับก็ตัวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ประมาณ 3,500 ครับผมอยู่ประมาณ 3,000 ฮะ 3,500 ครับโอ้ถูกมากเลยครับแค่แม่ปั๊มตัวนึงนี่ก็ไม่ได้แล้วนะครับของใหม่นี่ตัวนึงแม่ปั๊ม 4,000 กว่าครับเฉพาะแม่ปั๊มตัวเดียวนะครับ4,000 น่าจะ 4,800 หรือเท่าไหร่เนี่ยแหละครับนะกระป๋องอีกใบนึงของใหม่ก็ลูกนึง 1,800 บาทครับหม้อลมลูกหนึ่งตก 6,000 ครับผม 6,000 7,000 ครับโอ้โหนี่ 3,500 ครับผมครับท่านผู้ชมครับก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างด้วยกันนะครับหรืออู่หรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่ใช้รถ Mercedes Benz นะครับก็ไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นหรือว่าถ้าไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอนะครับหรือว่าอยากได้ของถูกนะก็ต้องมาที่เมืองเชียงกงบางพีนะครับก็ที่ร้านธนันอนัยยนต์นะครับซอย6นะครับซอย6ก็มาเจอผู้จัดการเขาได้นะครับตรงนี้ในเรื่องของราคาในเรื่องของการรับประกันอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับผู้จัดการเขาเคลียร์ให้แน่นอนนะครับตรงนี้ก็ขอขอบคุณผู้จัดการมากนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ในเรื่องของอะไรถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาบอกว่ามาจากรายการสปีดคาร์คลินิกก็ขอให้ช่วยดูราคาพิเศษให้หน่อยนะครับตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของรับประกันก็ฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้สิ่งดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะครับในการเลือกซื้ออะไรมือสองถ้าให้ช่างมาซื้อได้ก็ดีถ้าท่านมาเองนะครับก็ต้องถามให้กระจ่างแจ้งถึงเรื่องการรับประกันนะครับตรงนี้ก็จบแล้วครับวันนี้นะครับในสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คงได้สิ่งที่ดีๆกลับไปนะครับอาทิตย์หน้าพี่หมอมีอะไรมาให้ดูใหม่แน่นอนนะครับมีของแปลกมาให้ดูอีกแน่นอนแล้วก็มีของดีมาให้แน่นอนอาทิตย์หน้าพบกันครับขอบคุณครับท่านผู้บริหารครับขอบคุณครับหมดเวลาอีกแล้วค่ะพี่หมอนะคะกำลังสนุกได้ความรู้เลยนะคะแต่อดใจสักครู่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็เจอกันกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้แน่นอนนะคะในรายการของเราแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ใหญ่ของเราก่อนเลยครับก็ขอขอบคุณบริษัทโททัลออยประเทศไทยนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสเป็นน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกนะครับที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับก็เป็นน้ำมันเครื่องพิสูจน์โดยว่าทีมฟอร์มูล่า1ทีมแรลลี่นะครับก็ใช้อยู่นะครับได้เป็นแชมป์โลกตรงนี้นะครับแล้วก็แว่นออกเล่นะครับแว่นที่พี่หมอใส่ติดตัวประจำ
นะครับเว้นตอนนอนตอนนั้นจะไม่ใส่นะเป็นแว่นระดับโลกจริงนะครับนักกีฬาระดับแชมป์โลกก็ใส่กันก็เห็นอยู่นะครับเป็นแฟชั่นที่วัยรุ่นแล้วก็วัยหนุ่มนะฮะวัยหนุ่มใหญ่นะก็ใส่กันเยอะแยะนะครับก็ถือว่าเป็นแว่นที่มาตรฐานระดับโลกจริงๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้ำดื่มนะครับน้ำดื่ม RC นะครับเป็นน้ำดื่มที่รสโคล่านะครับที่สูตรเดียวกับของอเมริกาเขาเลยค่ะนะคะวันนี้สามารถหาดื่มได้แล้วนะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณเนี่ยสถานที่ถ่ายทำของเราค่ะขาดไม่ได้เลยกับผู้ใหญ่ใจดีค่ะต้องที่นี่ค่ะศูนย์ซ่อมเบนซ์ถนันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถเบนซ์อย่าจะมากระทบไหล่ซุปตาของเรานะคะพี่หมอบอกเลยว่าอยู่ที่นี่นะคะอยู่หรือเปล่าอยู่ตลอดครับอยู่ตลอดนะคะ เดี๋ยวว่าจะไปถ่ายละครอะไรอย่างนี้นะคะจะมาขอลายเซ็นอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่เจอกันต้องขอขอบคุณค่ะศูนย์ซ่อมเบนซ์ถนันนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถเบนซ์เข้ามาปรึกษาพี่หมอได้เลยค่ะและผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านนะคะกับชนันอะไหล่ยนต์ซอย6บางพีเท่านั้นนะคะและที่สำคัญมีเฉพาะอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวขายยี่ห้อเดียวครับยี่ห้ออื่นขายไม่เป็นนี่ซอย6เท่านั้นนะฮะซอยอื่นนี่ไม่ใช่นะของปลอมต้องซอย6บางพีเท่านั้นนะคะแล้วมาติดตามเรา2คนได้ที่ไหนคะพี่หมอคะทางทีวีชั้น691ครับช่องสปีดชาแนลนะครับเวลาดีๆ 5-6 โมงเย็นค่ะนะครับถ้าชมไม่ทันก็ไปชมสปีดทอล์กนะครับพี่หมอถ้ามีคิวก็จะไปช่วยตอบปัญหาสดๆเหมือนกันสปีดทอล์กนะครับ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เรา2คนได้ค่ะที่ Facebook Speed Car Clinic TV ค่ะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านะฮะขอให้ท่านพาครอบครัวไปทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ขับรถขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะฮะไปแล้วกลับนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเติมลมยางด้วยนะครับอย่างไรก็เช็คด้วยในเรื่องของลมยางสำคัญนะครับทำให้ท่านประหยัดตังค์ได้นะครับยืดอายุการใช้งานของยางได้ยิ่งเป็นไนโตรนะครับอย่างลมไนโตรนี่ยิ่งดีเลยนะครับอากาศร้อนๆตรงนี้ช่วยได้ครับนะครับวันนี้เราสองคนลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ